คลิปหนึ่งที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะทำเอาคนน้ำตาซึมนี่ไปคุณผู้ชมเพราะว่าลูกชายค่ะจะเข้าไปบวชให้พ่อแต่พ่อนั้นอยู่ในห้องที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดคือเป็นห้องปลอดเชื้อนะคะแล้วคนเนี่ยอยากเห็นว่าคลิปนี้เป็นยังไงไปดูภาพพร้อมกันค่ะจะไปหาผู้ป่วยกราบลาสมมติบวชนะตามใดที่ลูกเกิดก็ด้วยตาด้วยใจด้วยวาจาแต่หน้าและหลังขอให้พ่อลูกโชคแล้วที่จะมีลูกชายค่ะคุณผู้ชมมาขอขมาคุณพ่อเพื่อที่จะไปลาบวชนะคะคลิปนี้เนี่ยมีข้อความระบุเอาไว้ด้วยว่าทำทุกอย่างให้ทันเวลาเพื่อเมื่อพ่อป่วยลาอุปสมบทก็คือลาบวชนั่นเองลูกชายได้ถือพานธูปเทียนแพผ้าไตรเข้าไปหาคุณพ่อถึงห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งไปขอขมาและให้คุณพ่อตัดผมให้ก่อนเข้าพิธีบวชนะคะซึ่งเขาเลื่อนให้เร็วขึ้นจากมากำหนดเดิมเนี่ยก็คือวันที่9เมษายนแต่ก็มาบวชเป็นวันนี้วันที่2เมษายนซึ่งทางโรงพยาบาลได้อำนวยความสะดวกในขณะที่ญาติก็เตรียมอุปกรณ์ให้ผู้เป็นพ่อได้ตัดผมให้ลูกชายและได้ให้กำลังใจว่าเดี๋ยวพ่อก็หายไปดูภาพช่วงนี้หน่อยค่ะแต่ป้าก็หายแล้วเนี่ยเห็นป่ะล่ะไม่เป็นไรนะตั้งใจตัดเขาขอให้ได้ลูกขอให้ได้ปากสุขกายสุขใจให้สุขผมไปติดตัวไปตลอดชีวิตรอดจากแม่ตายเถิดค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพที่ทำเอาหลายคนที่ดูคลิปนี้น้ำตาซึมนะคะเพราะว่าลูกชายเองก็บวชทดแทนคุณพ่อแม่หลายคนเข้ามาอนุโมทนาสาธุแล้วก็ร่วมกันอวยพรให้คุณพ่อหายป่วยโดยเร็ววันนะคะเช่นก็ขอให้หายป่วยไวๆบางคนบอกเข้ามาน้ำตาไหลเลยขอให้คุณพ่ออาการดีขึ้นเรื่อยๆบุญใหญ่จากการที่ลูกชายบวชในครั้งนี้คนที่เข้ามาคอมเมนต์ใน TikTok บอกว่าขอให้คุณพ่อหายป่วยจากโรคทั้งปวงอนุโมทนาสาธุกับลูกชายด้วยนะคะแล้วก็ทีมข่าวของเราเองก็เป็นกำลังใจให้คุณพ่อหายป่วยไวๆนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง